ณะฮิรันเจ้าของเพจดัง Facebook Fanpage ชอนบุรณะฮิรันซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจกับผู้คนนับล้านที่หาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ให้เลือกมองบทเรียนที่ผิดพลาดและเดินต่อไปอย่างมีพลังโดยถือหลักแห่งการแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์โดยหัวใจหลักของการนำเสนอคือความปรารถนาดีที่อยากให้ผู้ชมและผู้ฟังได้รับประโยชน์และรอดพ้นจากปัญหาต่างๆในชีวิตเปลี่ยนมุมมองความคิดจากเรื่องลบให้กลายเป็นเรื่องบวกโดยสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจนี้อยู่กว่า3ล้านคนและมีผู้รับชมคลิปวิดีโอแนวคิดต่างๆมากมายซึ่งวิธีการดังกล่าวถือว่าเป็นการใช้สื่อเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงกับชอนบูรณะฮิรันไม่เคยเห็นมหาลัยจัดเต็มขนาดนี้มากเลยขอบคุณมากที่ชวนผมมาครับคุณอาทิตย์ครับดร.อาทิตย์ใช่ไหมครับ เหมือนเราเคยเจอกันที่เหมือนผมเคยเช่าคอนโดที่เดียวกันเหมือนรู้สึกว่าเคยเจอกันเมื่อก่อนวันนี้ผมอยากจะขอโทษล่วงหน้าถ้าผมพูดภาษาไทยช้าหรือว่าใช้คำผิดเพราะว่าผมเพิ่งเรียนภาษาไทย4ปีที่แล้วส่วนตัวผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นนักพูดหรือว่าเป็นLife Coach ผมแค่คิดว่าตัวเองเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้แล้วชอบแบ่งปันสิ่งที่ผมเรียนมาวันนี้ผมก็เตรียม3กฎ3 mindset ที่ทำให้ผมไปถึงเป้าหมายของตัวเองและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้น้องๆไปถึงเป้าหมายของคุณได้กฎแรกก็คือเปลี่ยนสถานที่มันเหมือนเปลี่ยนโชคชะตาถ้าเราอยู่บนรถเมล์แล้วเราอยากได้ที่นั่งถ้าเราอยู่ข้างประตูตอนคนลุกขึ้นเราอาจจะไม่ได้ที่นั่งแต่ถ้าเรายืนตรงกลางที่มีคนนั่งเยอะๆพอคนลุกขึ้นเรามีโอกาสที่จะได้ที่นั่งเยอะกว่ากฎแรกก็คือเข้าใกล้สิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่เราอยากได้ให้มากที่สุดถ้าเราอยากเป็นนักแสดงฮอลลีวูดเราก็ต้องไปที่ฮอลลีวูดถ้าเราอยากทำแฟชั่นเราต้องไปที่นิวยอร์กถ้าเราอยากเป็นเหมือนใครสักคนหนึ่ง
แล้วเข้าใกล้เขาไม่ได้เราดูสัมภาษณ์เขาดูเขาให้มากที่สุดใน YouTube เราเปลี่ยนสถานที่ก็เปลี่ยน attention ของเราเปลี่ยนสมาธิของเราให้ไปจดจ่อกับสิ่งนั้นกฎที่สองคือความโชคดีกับโอกาสมาจากคนอื่นเราต้องทำความรู้จักคนให้มากที่สุดที่เราสามารถทำได้ผมได้คำแนะนำที่ดีจากคนอื่นผมได้โอกาสจากคนอื่นผมได้รู้จักคนสำคัญเพราะว่าคนอื่นแนะนำให้ผมรู้จักโอกาสที่ผมได้มาที่เมืองไทยมันมาจากเจ้าของ JSL ชื่อคุณต้นละวันผมมีทุกอย่างที่ผมมีวันนี้เพราะว่าเขาแล้วผมไม่ได้รู้จักเขาเพราะว่าผมมีเส้นหรือว่ามีตังค์ผมรู้จักเขาเพราะว่าผมมีมารยาทและวางตัวดีกับผู้ใหญ่ดังนั้นการวางตัวสามารถพาเราไปในที่ที่เงินพาเราไปไม่ได้กฎสุดท้ายเตรียมตัวให้พร้อมแม้ว่าเรายังไม่มีโอกาสทำสิ่งที่เราอยากทำความโชคดีคือโอกาสเจอกับคนที่พร้อมถ้าเราได้โอกาสแล้วเราไม่พร้อมมันจะกลายเป็นโชคร้ายเพราะว่าเราจะทำไม่ได้แล้วคนที่ให้โอกาสเราอาจจะเห็นว่าอาจจะไม่ให้โอกาสเราอีกทีดังนั้นสิ่งที่คุณอยากทำสิ่งที่คุณอยากเป็นต้องฝึกต้องเตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้พอเราได้โอกาสเราจะได้ลงมือทำวิธีที่จะเตรียมตัวให้พร้อมคืออาจจะต้องภาษาอังกฤษจะพูดว่า sacrifice เสียสละสละเวลาที่เราอาจจะไปเจอเพื่อนหรือว่าสละไปเที่ยวผมมีทุกๆวันนี้เพราะว่าผม sacrifice ช่วงอายุ19ถึงอายุ25ผมไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนผมก็ไม่ได้ให้อนุญาตให้ตัวเองมีแฟนผมเสียสละช่วงนั้นเพื่อที่จะตามความฝันของตัวเองดังนั้นเราต้องเรียนรู้วิธีปฏิเสธคนอื่นปฏิเสธเพื่อนปฏิเสธผู้หญิงปฏิเสธผู้ชายเราใช้เวลากับสิ่งที่เราอยากทำโอเคผมหวังว่าแนวคิดนี้สามารถช่วยคุณหรือช่วยคนที่คุณรักครับผมชอนบุรณาฮิรันนนทวัฒน์เจริญชาศรีผู้ก่อตั้งดักสโตเดอะดีไซน์กูรูหนึ่งในวงการครีเอทีฟเป็นที่รู้จักกันดีถึงฝีไม้ลายมือในการออกแบบที่มีการใช้ลูกเล่นที่น่าสนใจฉีกรูปแบบการดีไซน์ในแบบเดิมๆทั้งงานกราฟิกดีไซน์สถาปัตยกรรมไปจนถึงสื่อสิ่งพิมพ์อย่างนิตยสารที่เขาได้สร้างสีสันใหม่ให้กับวงการนิตยสารให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งด้วยการก่อตั้งคอนเทนต์แพลตฟอร์มสร้างการอยู่ร่วมกันระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม่โดยใช้การเชื่อมโยงออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันในชื่อ Everything โดยจับเนื้อหาที่เป็น Creative Lifestyle
ที่ต้องการความรวดเร็วและทันสมัยจับวางขึ้นบนเว็บไซต์ I am everything และนำเนื้อหาที่ไม่มีเวลาเป็นข้อจำกัดบรรจุลงบนกระดาษสำหรับนักอ่านอีกจำนวนมากที่ต้องการเสพนิตยสารในสัมผัสแบบเดิมกับนนทวัฒน์เจริญชาสิทธิ ขึ้นมาจริงๆนี้ตื่นเต้นกว่าตอนอยู่ข้างล่างนะครับก็ขอบคุณท่านอธิการบดีครับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์แล้วก็คณะกรรมการที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมนะครับในฐานะศิษย์เก่าเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับผมอย่างมากนะครับขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยที่หล่อหลอมและสร้างให้ผมเป็นผมทุกวันนี้ครับก็ผมภูมิใจและดีใจทุกครั้งเวลาบอกใครว่าผมเป็นเด็กรังสิตนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆวันนี้ด้วยนะครับที่เป็นนักศึกษาใหม่ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้สนุกนะครับแล้วก็คุณได้อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะครับเรามีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวและเราโดดเด่นไม่แพ้ใครขอบคุณครับเชิญถ่ายรูปกัน